ครับคุณพ่อน้องหมิงมาเล่นการเดินทางครับครับผมสามสี่ครับการเดินทางฉันและเธอคือการได้ยินรู้การได้รู้ว่าสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจกันทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการได้ยินรู้การได้รู้ว่าสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจกันทำให้เรามั่นใจ